Honda Accord นับเป็นรถยนต์ที่สำคัญรุ่นหนึ่งของ Honda ที่มีประวัติศาสตร์เมื่ออย่างยาวนานในฐานะ Global Model ของ Honda ที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งอีกทั้งมีบทบาทในฐานะของรถที่เป็นผู้นำในการนำเสนอคุณค่าและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยใหม่ๆเข้าสู่ตลาดโดยได้รับกระแสตอบรับที่ดีเยี่ยมจากลูกค้าทั่วโลกจากรุ่นสู่รุ่นตลอด10 generationรวมระยะเวลากว่า40ปีและนี่คือ Honda Accord Generation ที่11ครับซึ่งวันนี้เราได้มาพรีวิวเป็นครั้งแรกในประเทศไทยมาดูกันว่าตัวรถคันนี้มีความน่าสนใจและแตกต่างจาก Generation ก่อนอย่างไรได้เวลาปลดล็อกรถไปดูพร้อมกันครับสิ่งแรกที่เราจะพูดถึงนะครับนั่นก็คือขุมพลังนั่นเองที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นี่คือขุมพลัง 2.0 ลิตร EHEV ครับใน Honda Accord Generation ที่11นี้จะมีเพียงแค่ขุมพลังไฮบริดให้เลือกเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มี3รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น E, EL และ RS นั่นเองในด้านของรายละเอียดนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเบนซินขนาด 2.0 ลิตร Direct Injection บล็อก LFC 2ครับที่สามารถรีดพละกำลังได้147แรงม้าแรงบิด182นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่รีดพละกำลังได้184แรงม้าแรงบิด335นิวตันเมตรครับถ้าในแง่ของพละกำลังรวมต้องบอกว่าสแตนดาร์ดใหม่ที่ทาง Honda ยึดถือก็คือตัว ISO สแตนดาร์ดนะครับแรงม้าตัวเดิมจะอยู่ที่205แรงม้าแต่ถ้าตัวใหม่นี้สามารถรวมแรงม้าได้อยู่ที่207แรงม้านั่นเองนะครับในแง่ของอัตราการกินน้ำมัน Honda Accord Generation ใหม่นี้สามารถทำอัตรากินน้ำมันได้มากถึง25กิโลเมตรต่อลิตรนั่นเองซึ่งก็ถือว่าประหยัดกว่าเดิมและปล่อยไอเสียได้น้อยลงครับอยู่ที่95กรัมต่อกิโลเมตรนั่นเองนอกจากนี้ในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับตัวแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนครับที่สามารถวิ่งโหมด EV ได้ถึง3กิโลเมตรนั่นเองและมาพร้อมกับโหมดชาร์จที่สามารถปั่นไฟเพื่อที่จะเพิ่มระยะทางในการใช้งานไฟฟ้าได้อีกด้วยครับนี่คือสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Honda Accord Generation ที่11นั่นเองต้องบอกว่าในแง่ของระบบไฟฟ้านั้นมีการทำงานที่เพิ่มมากขึ้นถ้าดูจากรายละเอียดเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับตัว CRV เลยก็ว่าได้แต่ว่าได้ถอดตัวระบบการทำงานร่วมกับเครื่องยนต์เพื่อที่จะเน้นในเรื่องของตัวไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองครับถ้าจะดูภายนอกสำหรับ Honda Accord ขอเรียกว่า Accord G11 นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าหน้าตาดีไซน์นั้นก็แทบจะไม่ได้ต่างจากตัวเวอร์ชันสหรัฐอเมริกาหลายท่านคงจะได้เห็นกันไปก่อนหน้านี้นะครับแต่แน่นอนในตัวนี้ถ้าวัดในเรื่องของมิติตัวรถต้องบอกว่าตัวรถของตัว Honda Accord G11 ตัวนี้ในเรื่องของความยาวความกว้างแทบจะใช้คำว่าใกล้เคียงกับรุ่นเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มก็คือความยาวเพิ่มขึ้น 6.8 ซมครับและถ้าวัดระยะห่างจากล้อหลังเพิ่มขึ้น 2.1 ซมนั่นเองถ้าให้สังเกตในแง่ของดีไซน์ต้องบอกว่ามีความสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้าตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับซึ่งก็ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยและมาพร้อมกับโลโก้ H-Mark สีฟ้าและกล้องรอบคันซึ่งมีมาให้นะครับในรุ่นที่เราพามาดูรีวิวในวันนี้เนี่ยเป็นรุ่น EL ซึ่งเป็นรุ่นกลางดังนั้นออปชันจะมีความครบคันมากขึ้นนะครับถัดมาจะเป็นตัวไฟหน้านะครับที่เป็นแบบ LED และมาพร้อมกับตัว Daylight ใช้คำว่าครบชุดนะครับ LED เนี่ยเป็น LED ทั้งชุดเลยไฟต่ำไฟสูงไฟเลี้ยวและด้านหน้าก็จะมีเซ็นเซอร์หน้า4จุดด้านหลัง4จุดรวมกัน8จุดนั่นเองส่วนตรงนี้นะครับล้ออะลอยจะเป็นขนาด18นิ้วในรุ่น EL และ RS จะได้ขนาด18นิ้วใน EL เนี่ยจะได้เป็นสีดำเงานะครับส่วน RS จะเป็นสีดำแมตต์นั่นเองไซส์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับแต่รุ่น E จะได้ขนาด17นิ้วและเมื่อเราลุกขึ้นมาตรงกระจกมองข้างนี่คือสิ่งที่หลายคนคาดหวังว่า Honda จะใส่ Blind Spot มาให้ต้องบอกแบบนี้ว่า Honda ยังคงใส่ Lane Watch ครับแต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการด้วยการฝังกล้องเข้าไปอยู่ในกระจกมองข้างซึ่งจะแตกต่างจากตรงกล้องรอบคันกล้องรอบคันจะอยู่ด้านใต้ส่วน Lane Watch จะอยู่ด้านบนครับตรงนี้เลยและแน่นอนครับว่าการทำงานนั้นจะสามารถทำงานร่วมกันในขณะที่เราใช้แผนที่นั่นเองในแง่ของด้านข้างต้องบอกว่ามีความยาวมากขึ้นเพราะด้วยตัวรถที่ยาวขึ้น 6.8 ซมนั้นทำให้ในแง่ของพื้นที่และทัศนวิสัยนั้นเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับที่สำคัญตัวชาร์คฟินนี่เสาอากาศครีบฉลามยังมีมาให้แต่ถ้าเป็น RS จะเป็นสีดำนั่นเองนะครับ
ในแง่ของการเติมน้ำมันนี่ตัวนี้ก็มีมาให้นะน้ำมันที่รองรับได้สูงสุดคือ E20 นะครับขั้นต่ำเขาบอกว่า91แต่หลายท่านก็คงจะเติม95กันซะเยอะนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นส่วนที่คนใช้งานเริ่มคุ้นชินกันแล้วเพราะว่าระบบไฮบริดเองก็แทบจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานโดยคนทั่วไปแล้วนะครับเอาละมาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับ Honda Accord Generation ที่11ถ้าเรามาดูด้านท้ายนี่มาดูในส่วนฝากระโปรงโอ้กว้างอยู่นะสามารถจุของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดูในเรื่องของพื้นที่เนี่ยใส่กระเป๋าใบเล็กได้นะครับถือว่าใส่ของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวพับเบาะนะครับซึ่งคันนี้สามารถทำได้นะครับก็คือเราดึงปุ๊บแล้วก็ไปปลดตัวเบาะหลังได้ด้านไหนนั่นเองนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวคันโยกนะครับแต่ว่าคันนี้จะยังไม่มีตัวสวิตช์ที่สามารถเปิดแบบไฟฟ้าได้นะครับก็ยังคงเป็นลักษณะก็คือยังคงเป็นการเปิดแบบปกติอยู่ก็คือคุณต้องกดตรงใต้โลโก้ H-mark ขอบฟ้านะครับแต่ว่าตัวฝากระโปรงก็จะเด้งให้อันนี้เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเอาล่ะพูดถึงภายนอกเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูภายในกันสำหรับ Honda Accord G11 ครับภายในใหม่นี้ต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็อลังกว่าเดิมมากๆถ้าคุณมองว่าอันเนี้ยมันจะเหมือนกับ Honda Civic หรือแม้กระทั่ง CR-V ที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้บอกแบบนี้ว่าไม่ใช่เลยนะครับฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยแทบจะแตกต่างกันมากโดยเฉพาะเลเยอร์คอนโซลด้านบนที่มีการออกแบบให้หรูหรามากขึ้นนะครับอ่ะเกิดออนสักนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นในเรื่องของหน้าตาตัวมาตรวัดเฮ้ยเท่นะเนี่ยเอาจริงในตัว Honda Accord G11 นะครับตัวไมรถนะครับหรือมาตรวัดเนี่ยตัวนี้จะมีขนาด10นิ้วนะครับซึ่งก็เป็น Full LCD แบบเต็มกราฟิกสามารถปรับในเรื่องของลูกเล่นต่างๆได้นะครับคือใช้คำว่าลูกเล่นเขาเยอะมากๆพวงมาลัยสามารถปรับได้สีทิศทางยืดเข้ายืดออกแล้วก็ปรับสูงต่ำได้นะครับpaddle shift มีมาให้แต่ paddle shift ของตัว hybrid นั้นจะเป็นการปรับ regenerative braking นั่นเองและนอกจากนี้ยังมีตัว HUD หรือ head up display นะครับตัวนี้ 11.5 นิ้วไซส์ใหญ่มากๆนะครับมองเห็นชัดเจนแล้วก็แสดงตัวแผนที่และความเร็วของรถได้อีกด้วยในส่วนจอกลางตัวนี้นะครับเป็น advanced touch ซึ่งมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Google built-in นะครับก็ตัวนี้จะฝังตัว Google Map อยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งการ touch screen นี้ก็ถือว่าโอเคติดนิ้วนะครับคุ้นเคยแบบที่เราเคยเจอใน CR-V, Civic หรือแม้กระทั่งตัว HR-V นะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้พอเป็น Google Built-in เนี่ยก็จะมีแมปนี่แมปนี้คือฝังมาให้เลยนะครับแล้วก็สามารถโหลดแอปผ่าน Google Play Store ได้นะครับนอกจากนี้อันนี้ไม่ได้เชื่อมอินเทอร์เน็ตนะครับเราอาจจะสามารถเล่นฟีเจอร์อื่นๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าในแง่ของฟีเจอร์อื่นๆล่ะอย่างเช่นในเรื่องของตัวกล้องเอ่ยมีไหมมีนะนี่อันนี้คือเราพาไปดูระบบต่างๆแต่ถ้าเป็นกล้องลองดูสิโหชัดมากๆสามารถปรับมุมมองได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือตัวนี้เลยครับนี่คือปุ่มควบคุมที่เรียกว่าตัว Experience Selection Dialนี่คือปุ่มที่สามารถควบคุมนะครับทั้งในแง่ของการปรับแอร์นะครับนี่เราเล่นให้ดูเลยปรับได้เลยนะครับทั้งในแง่ของอุณหภูมิจะเพิ่มหรือว่าจะลดก็ได้ปรับในเรื่องของพัดลมก็ทำได้นะครับนอกจากนี้อันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ก็คือตัว Personal Driving นะครับซึ่งจะจำค่าทั้งในแง่ของตำแหน่งเบาะกระจกพับแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์การขับขี่นะครับซึ่งจะสอดคล้องกับตัว Individual Mode นั่นเองสามารถปรับได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็กลับมาที่นาฬิกาตัวนี้จริงๆมันก็มีความเป็นกดได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ทัชสกรีนโดยตรงการควบคุมจะเป็นการควบคุมผ่านมือนั่นเองนี่ถือว่าง่ายขึ้นแต่ว่าการปรับอุณหภูมินั้นยังคงเป็นแบบแยกโซนอยู่นะครับซ้ายขวาซึ่งจะมีปุ่มฮาร์ดคีย์อยู่ตรงนี้นะครับ
ปรับตรงนี้ได้ชัดเจนเลยในแง่ของการเชื่อมต่อนะครับของตัวรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับ USB Type C นะครับด้านหน้า2จุดด้านหลัง2จุดนะครับต่อ Apple CarPlay Android Auto ทั้งแบบเสียบสายและไร้สายได้นะครับแล้วก็มี Wireless Charger มีมาให้ทุกรุ่นนะครับในแง่ของเครื่องเสียงคันนี้จะมาพร้อมกับลำโพงของ Bose นะครับซึ่งลำโพง Bose เนี่ยนี่ฝังอยู่ตรงเสานะครับหรือแม้กระทั่งอยู่ตรงมุมของผู้โดยสารเนี่ยก็มีนะครับ Bose เนี่ยมีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับแล้วก็ลำโพงพร้อมซับวูฟเฟอร์12ตำแหน่งอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของ Honda Accord เลยก็ว่าได้นะครับในส่วนของเบาะที่ผมนั่งเนี่ยด้านหน้าจะปรับไฟฟ้าแบบ8ทิศทางแล้วก็ตัวด้านหลังสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับนี่เป็นครั้งแรกของ Accord ที่มีฟีเจอร์นี้เพิ่มขึ้นมานะครับถือว่าลูกเล่นเยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ตัว infotainment ที่มีนะครับระบบความบันเทิงที่มีแล้วการเชื่อมต่ออย่าง Honda Connect ใน Honda Accord ถือว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่สามารถสั่งการทั้งการปลดล็อกรถการล็อกรถการสตาร์ทรถและสามารถแจ้งพิกัดได้นะครับต้องบอกว่าในฟีเจอร์ของ Honda Accord เนี่ยใน Honda Connect ตัวนี้มีมากๆมีเยอะมากนะครับมีถึง13ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งนี่คือเวอร์ชันใหม่ล่าสุดที่รีดีไซน์ใหม่เชื่อมต่อง่ายขึ้นใช้งานง่ายขึ้นด้วยนะครับโอ้แต่เอาจริงๆนะสัมผัสแรกถือว่าหรูกว่าที่คิดแล้วก็ไม่คิดว่า Honda จะทำรถ D segment ที่มีหน้าตาแบบไม่ได้ฉีกเขาเรียกว่าไม่ได้เหมือนกับญี่ปุ่นมากอะแต่มันคือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปแล้วอะซึ่งดูสวยมากๆโดยเฉพาะตัวแอร์นะครับนี่ตัวช่องแอร์ตัวลายอะไรต่างๆดูสวยมากๆแล้วก็ในคันนี้จะมีตัวระบบฟอกอากาศ Plasma Cluster ให้ด้วยนะครับส่วนเบาะนะครับก็จะมี memory seat 2ตำแหน่งนะครับสามารถที่จะใช้งานเวลาที่มีคนขับอีกคนนึงเข้ามาใช้งานเราก็บันทึกตำแหน่งที่เราคุ้นเคยได้นะครับโอ้ถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ผมเพิ่งมาสังเกตตัวนี้มี airbag ก็คือคันนี้ airbag เป็น8ตำแหน่งนะครับก็คือถุงลมนิรภัยมี8ตำแหน่งซึ่งมีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับในขณะเดียวกัน Honda Sensing นี่ไม่ใช่กระจกหลังนะครับแต่ Honda Sensing กล้องตรงนี้ติดตั้งในรอบนี้มีการปรับมุมกล้องให้กว้างขึ้นถึง120องศานะครับในแง่ฟีเจอร์ความปลอดภัยก็มีครบครันมากขึ้น Adaptive Cruise Control ตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็สามารถปรับตามโหมดการขับขี่ได้นอกจากนี้ยังมีตัวระบบแจ้งเตือนขนาดรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่ก็มีมาให้และฟีเจอร์หลายๆส่วนนะครับอย่างเตือนกันชนด้านหน้าช่วยเบรกอัตโนมัติประคองรถให้อยู่ในเลนนะครับมีระบบเตือนมุมอับต่างๆนะครับแต่เป็นเตือนมุมอับขนาดถอยหลังนะฮะไม่มีเตือนมุมอับขนาดด้านข้างซึ่งมันจะเป็นเลนวอชนั่นเองตัวนี้ระบบหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถือว่ายังคงมีให้อะไรก็ตามที่เจอใน CR-V คันนี้มีมาให้แต่อัปเกรดให้มีความล้ำสมัยมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะดูกล้องอีกรอบนึงนี่อันนี้คือกล้องรอบคันนะแต่ถ้าเกิดจะดูเลนวอชก็สามารถดูตรงฝั่งไฟเลี้ยวนะฮะนี่ความชัดมันอาจจะใช้คำว่าอาจจะยังไม่ชัดเมื่อเทียบเท่ากับกล้องรอบคันนะแต่ว่าในแง่ของการใช้งานเราอาจจะดูแค่ระยะห่างจากด้านข้างในมุมอับนั่นเองแค่นั้นเองนะครับโอ้โหแล้วก็ตัวนี้เนี่ยรายละเอียดมันเยอะมากนะแต่ด้วยเวลาที่เราอยู่กับรถเนี่ยค่อนข้างสั้นนะครับเราอาจจะพูดดีเทลแบบเต็มมากไม่ได้ซึ่งเดี๋ยววันที่เราได้มีโอกาสลองขับเนี่ยเราจะเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งอ๋อตรงนี้สังเกตนะครับตรงแถบตรงนี้เนี่ยนี่คือตัว Ambient Light นะครับซึ่ง Ambient Light เนี่ยจะมี2ชุดหลักๆก็คือสามารถเลือกธีมสีได้กับธีมตามการขับขี่ซึ่งทาง Honda เขาจะเซตธีมหลักไว้ให้นะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบธีมหลักคุณไปเลือกธีมสีตามที่คุณต้องการได้นะครับเอาล่ะนี่คือส่วนด้านหน้าที่เราให้เห็นภาพรวมของ Honda Accord Generation ที่11นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนด้านหลังกันว่าเป็นอย่างไรนี่เข้ามาด้านหลังโอ้โหเฮ้ยด้านหลังกว้างนะอันเนี้ยคือตำแหน่งที่ผมขับเลยนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่วางขาเนี่ยใช้คำว่ากว้างมากๆนะครับใช้คำว่าน่าจะมีแบบว่าประมาณคืบครึ่งนะครับกว้างพอสมควรผมสูง172เซนติเมตรสามารถนั่งได้นะครับแล้วก็ไขว่ห้างได้เลยนี่ไขว่ห้างได้สบายนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่รับในส่วนแผ่นหลังเนี่ย
ถ้านั่งกันดีๆก็เอ้ยนั่งสบายขึ้นนะในรอบเนี้ยรู้สึกว่าไอ้ความยาวตัวรถที่มันเพิ่มขึ้นตั้ง6เซนเนี่ยมันทำให้พื้นที่ด้านหลังกว้างขึ้นนะครับแล้วก็นั่งได้สบายขึ้นเห็นได้ชัดเลยตรงนี้นี่มีที่พักแขนให้แล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะครับตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญ USB Type C ครับด้านหลังมีมาให้แล้วก็ช่องแอร์หลังมีมาให้นะครับแต่ว่าจะสงวนไว้ในรุ่น EL ขึ้นไปนะครับไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้แต่ว่าปรับในเรื่องของทิศทางลมเนี่ยทำได้นะในส่วนนี้ถือว่าโอเคนะครับในแง่ของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยผมใช้คำว่ามันนั่งได้สบายขึ้นแล้วในรุ่นนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งนี่เลยนี่คือตัวม่านนะครับซึ่งในรุ่นก่อนเนี่ย G10 เนี่ยเท่าที่จำได้ตัวนี้จะยังไม่มีแต่ตัวนี้มีมาให้นะครับแต่ว่ายังคงเป็นอัตโนมืออยู่นะยังไม่ได้เป็นอัตโนมัติแต่อย่างใดนะครับเอ้ยแต่แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอุ้ยอาจจะสนไปนิดนึงแต่โอเคผมใส่อย่างนี้ง่ายเลยตัวไฟนะครับเป็นลักษณะแบบใหม่นะมันจะไม่ได้เหมือนแบบเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่จะเป็นดวงใหญ่ๆตรงกลางแต่ตัวนี้คือเป็นดีไซน์ใหม่อุ้ยดิมมิ่งสวยเหมือนรถยุโรปเลยทำมาเหมือนรถยุโรปมากขึ้นนะครับช่องเก็บของตรงด้านหน้าก็มีมาให้นะครับแล้วก็ในฝั่งของผู้โดยสารเนี่ยเขาจะมีเบาะที่สามารถปรับตำแหน่งได้นะครับก็อันนี้อำนวยความสะดวกสำหรับตัวผู้ขับขี่นะครับเนี่ยคือมันจะมีปุ่มมันอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามือผมเนี่ยมันจะมีปุ่มด้านข้างอยู่ซึ่งในรุ่นก่อนๆมีมาให้นะครับรุ่นนี้ก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะครับก็คือสามารถปรับตำแหน่งให้อย่างเช่นอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหน้านะครับเราก็ปรับตำแหน่งให้เพื่อให้ได้รับความสบายขนาดนั่งโดยสารนั่นเองนะครับในคันนี้ก็มี ISOFIX มาให้นะครับสำหรับการติดตั้งเบาะเด็กเล็กนะครับไว้เวลาเคลื่อนที่หรือไปเที่ยวด้วยกันก็จะได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับถือว่านั่งสบายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยใช้คำว่ารุ่น EL ก็ถือว่าให้ของมาเยอะมากๆนะคุณผู้ชมถือว่าของต่างๆที่ให้เนี่ย Honda ในรอบนี้เนี่ยใช้คำว่าไม่ว่าคุณจะซื้อรุ่นไหนในแง่ของแพ็กเกจที่เป็นไฮไลท์ฟีเจอร์มีมาให้ทุกรุ่นแต่จะแตกต่างกันในแง่ของการตกแต่งบางคันอาจจะเป็นล้อ17นะครับบางคันอาจจะเป็นล้อที่ไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะครับหรือแม้กระทั่งการตกแต่งที่ไม่ได้หรูมากแต่ก็ถือว่าข้าวของที่ให้และฟีเจอร์ความปลอดภัยมีมาให้ทุกรุ่นนั่นเองครับไปเดี๋ยวไปดูด้านนอกเป็นการสรุปกันว่าเป็นอย่างไรนี่คือการพาชมรอบคัน Honda Accord Generation ที่11นะครับต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าในรอบนี้มีเพียงแค่3รุ่นย่อยที่เป็น EHEV นั่นก็คือรุ่น E, EL และ RS นะครับซึ่งทาง Honda Automobile ประเทศไทยเตรียมประกาศราคาอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับแต่นี่คือการพามาดูแบบคร่าวๆกันก่อนผมเชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะแฟน Honda Accord เนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าอุ๊ยรุ่นใหม่นี่ของล้ำเยอะขึ้นนะครับและเยอะมากๆถ้าเทียบกับเจเนอเรชั่นก่อนๆถือว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จตลอด4ทศวรรษที่ว่านี่คือรถยนต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและเชื่อได้ว่าการมาของเจเนอเรชั่นนี้จะสานต่อความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Car Side Team คลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับการพาชมรถในคันต่อไปครับ